อข่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกาติดตามข่าวกับดิฉันนิลปัตรพรพุทธประธานจากสำนักข่าว INN ค่ะปณิธานย้ำนายกรัฐมนตรีไปยุโรปแสดงถึงการเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเชื่อเป็นผลดีในแง่การลงทุนยืนยันไม่มีนัยยะทางการเมืองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเปิดเผยกับสำนักข่าว INN กรณีการเดินทางไปเยือนยุโรปครั้งแรกในรอบ4 ปีที่สหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.ว่าแสดงให้เห็นถึงความกระชับการสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอังกฤษและสหภาพยุโรปที่แน่นแฟ้นมากขึ้นหลังจากห่างเหินไปร่วม4 ปีและบ่งบอกถึงการยอมรับต่อตัวนายกรัฐมนตรีรัฐบาลไทยมากยิ่งขึ้นเชื่อว่าในแง่ของการลงทุนจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและมีความร่วมมือที่ดีด้วยเช่นกันรวมถึงเรื่องของ FTA ด้วยทั้งนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานยังกล่าวด้วยว่าสาเหตุที่สำคัญอังกฤษและสหภาพยุโรปปรับท่าทีต่อไทยเป็นผลมาจากการที่อังกฤษออกจากสหภาพจึงมีความจำเป็นที่ต้องขยายการลงทุนในเอเชียซึ่งไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพอีกทั้งไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปีหน้ารวมถึงเป็นประธานเอเปกในปีคริสตศักราช2022ด้วยดังนั้นจึงริเริ่มความสัมพันธ์กับไทยขณะที่ผู้ส่งออกชี้ราคาข้าวร่วงเพราะผู้ซื้อในต่างประเทศชะลอหลังมีการนำเข้าจำนวนมากในช่วงต้นปีร้อยตำรวจโทเจริญเหล่าธรรมทัศน์นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่าจากภาวะที่ราคาข้าวในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศปรับตัวลดลงจนสร้างความตื่นตระหนกในวงการค้าข้าวนั้นสมาคมคาดว่าน่าจะเกิดจากผู้ซื้อข้าวในต่างประเทศเริ่มชะลอการซื้อข้าวหลังจากในช่วงก่อนหน้านี้มีการนำเข้าข้าวไปเป็นจำนวนมากซึ่งเห็นได้จากในช่วง5 เดือนแรกของปีไทยส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 4.5 ล้านตันเพิ่มขึ้น4%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยมีการส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 900,000 ตันซึ่งเป็นปริมาณส่งออกต่อเดือนที่สูงมากและส่วนใหญ่เป็นการส่งออกข้าวขาวประกอบกับผลของข้าวประเทศเวียดนามเริ่มออกสู่ตลาดและคาดว่าจะมีปริมาณมากสุดในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้สนช.เตรียมประชุมพิจารณาร่างพ.ร.บ.สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดคุณพัชรินทร์ รัตนชัยรายงานค่ะนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมในเวลา10 นาฬิกาเพื่อพิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาพ.ศ.ที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วจากนั้นพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จเริ่มจากรายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่12/2561วันศุกร์ที่23 กุมภาพันธ์ 2561เรื่องด่วนที่1การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้วและพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานกสทช.ประจำปี2560ตามมาตรา76แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2553พัชรินทร์ รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะจบการเสนอข่าว10 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN